เก๋งสีเทาดำซิ่งฝ่าไม้กั้นทางรถไฟอโศกที่แท้เป็นอดีตหมอลำไก่ปริศนากรณีเหตุการณ์รถเก๋งสีเทาดำฝ่าไม้กั้นทางรถไฟอโศกเส้นทางมุ่งหน้ามาจากแยกพระราม9ก่อนถึงแยกอโศกมนตรีเล็กน้อยทำให้ไม้กั้นเสียหายและเกือบไปโดนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไม้กั้นจนเป็นทีมีวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลต่อมาการรถไฟได้มีการเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจมักกะสันเบื้องต้นค่าเสียหายราว 10,000 บาทสำหรับผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวมีรายงานว่าคือนางปริศนาหรือไก่ปริศนาหมอลำและนักแสดงชื่อดังชาวจังหวัดสกลนครเคยได้ตำแหน่งนางงามท้องถิ่นและรองนางสาวไทยจักรวาลปีพุทธศักราช 2520 มาก่อนด้านนางปริศนากล่าวว่าก่อนเกิดเหตุได้ยืมรถของเพื่อนขับมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อมาทำธุระที่กรุงเทพมหานครขณะกำลังจะผ่านที่เกิดเหตุเห็นว่าไฟแดงข้ามแยกอโศกมนตรีเป็นสัญญาณไฟเขียวจึงเร่งเครื่องเพื่อจะขับผ่านไปให้ทันเวลาไม่ทันสังเกตเห็นไม้กั้นทางรถไฟที่ลงมากั้นขวางกลางถนนแล้วทำให้เกิดการชนขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจมักกะสันแล้วหลังจากนี้จะมีตัวแทนของการรถไฟไปตรวจสอบและซ่อมแซมไม้กั้นให้ใช้การได้ตามปกติต่อไป